สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนยูเคนะคะไปส่งลูกกลับมาแต่โรงเรียนแล้วเหรอคะพอดีที่ว่าเว้าสู่ฟังเนาะที่ว่าโซฟี่ได้รับจดหมายได้รับอีเมลจากคู่เมื่อวานนี่ว่าไปร้อยกินขนมมูว่าสันหอคู่ก็เลยอยากให้เว้านำแล้วก็ซื้อขนมไปให้ก็โอ้ยก็จัดการเทศนาคุยแบบเป็นเรื่องเป็นราวนี่ล่ะกับโซฟี่แล้วก็แฟนพร้อมล่ะก็สั่งสอนยกไงล่ะก็รู้สึกว่าสำนึกผิดอยู่ก็บอกเนาะว่าไปเอาของขนมมูมากินจังซี่บ่ได้เพราะมันบ่แม่นของเจ้าของคันอยากหยังก็ให้บอกบ่แม่นบ่ไปเฮ็ดจังซี่มันบ่ได้ล่ะก็ก็เอิ้นฮู้บ่มันเป็นการลักจังซี่นะก็บอกไปหลายอย่างสอนแกก็สำนึกผิดก็น้ำตาซึมนี่ล่ะก็เลยว่าอย่าเฮ็ดอีกเด้อจังซี่นะเฮาก็ฮู้จักนิสัยลูกเฮาอยู่ดอกก็คือนี่เด็กหน่อยเคยเห็นอยู่ล่ะค่ะว่าบางทีมันก็ไปกินร้อยกินขนมกันในร้านก็สิว่าบ่เป็นนั่นเป็นนี่ล่ะบ่ฮู้แต่ว่าเขาต้องสอนคือว่าล่ะบ้านนี่ก็เลยไปซื้อวางเสาก็เมื่อวานนี่พอดีไปสอมจูจิซุก็เลยแวะซื้อขนมล่ะแต่ว่ามันก็ไปหาซื้อขึ้นบ่ได้ที่ว่าขนมที่เขาไปกินของหมู่เขาน่ะก็เลยอันนี้เว้าคือการสอนลูกนะคะเนาะเว้าชิวๆอย่าขึ้นคิดมากเด็กหน่อยมันก็มีเบิดเฮาต้องพยายามหาทางรับมือกับเด็กหน่อยกับลูกเข้าสอนจังใดยังสินะแล้วก็เลยไปซื้อมาแล้วได้เป็นคัพเค้กขนมเค้กนี่แหละก็เลยพาลูกเข้าไปบอกกับครูเนาะไปบอกกับครูครูก็บอกว่าเออโอเคเพราะว่าเฮาก็บอกลูกแล้วว่าบ่มีไผเขาบ่ให้อภัยดอกสำหรับคนที่สำนึกผิดเขาให้โอกาสเบิดคันเฮาฮู้ว่าเฮาเฮ็ดผิดฮู้จักขอโทษจังสินะแล้วก็อย่าเฮ็ดอีกก็ไปก็ว่าสิเฮาก็พาลูกเข้าไปก็บอกกับครูว่าเธอสิเว้าจังได๋กับครูฮู้บ่มันเฮาก็เว้าเนาะก็ต้องเกินนําล่ะมันค่อยสิบ่นี่เขา I'm sorry ว่าซั่นสิบ่เฮ็ดอีกจักเทื่อซั่นสิครูก็เลยว่าดีแล้วแต่ว่าเธอต้องควรไปขอโทษหมู่เธอนําว่าซั่นโซฟี่ก็เลยเอาก็เลยว่าผู้ใดล่ะว่าซั่นก็เลยพาก็นั่งอยู่ข้างๆน่ะก็เลยเอาขนมไปวางให้หมู่แล้วก็บอกว่า I'm sorry I took your sweetI will not do it again นั่งสินะกับโมเข้ากันนี่ก็คิดว่าคือสิลาพี่ดอกบาทนี่เพราะว่าคู่ว่าก็เฮ็ดหลายเทื่ออยู่แต่ว่าบอกมันก็บ่เอาบ่จื้อว่าซั่นเถาะพอดีเลยได้คุยกับแม่กับพ่อก็นี่คือการมาจัดการรับมือลูกเนาะใหญ่มากใหญ่ขึ้นก็บ่ว่ามันสิต้องเพอร์เฟคเบิดทุกอย่างเนาะค่ะเพราะการเลี้ยงลูกแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เด็กน้อยมันเปลี่ยนพฤติกรรมมันนี่มันขึ้นอยู่กับเฮาแบบว่าก็คิดเนาะมันขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่สิว่างพยายามใดเล็กเข้าสามารถแค่ประมาณว่าประคับประคองให้ลูกไปตามเส้นตรงได้จังซี่นะตามจุดเป้าหมายเฮาพยายามเฮาสอนเฮาก็พยายามสอนตามที่เฮาคิดว่าสอนลูกให้เป็นคนดีนี่ล่ะคนดีมันก็มีหลายคนดีนี่ล่ะฮู้จักเสียสละฮู้จักแบ่งปันฮู้จักอดทนมีมารยาทจังซี่นะนอบท่อมตนจังซี่นะแบบมันกับ2วัฒนธรรมนํากันนี่ล่ะเฮาก็พยายามสอนตามที่คิดว่าดีสุดแล้วก็เฮาก็คุยกันคักล่ะเมื่อคืนนี่ก็ได้กับแฟนคือกันก็แต่ว่าเว้าล่ะเฮาก็ต้องหนีไปนําจังซี่นะสิไปเข่งตลอดมันก็บ่ได้เนาะเล็กน้อยก็รีบโตนําคือกันล่ะก็ฮู้อยู่ว่ากับมันก็เปลี่ยนเบิดล่ะคือคิดพอเจ้าของแต่น้อยๆคือกันล่ะเฮาต้องคิดไปในจังซี่คือกันมันก็บ่ฮู้ว่าผิดว่าถูกเฮามันขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ว่าสิสอนว่ามันผิดมันถูกบ่จังซี่นะก็ผ่านไปแล้วก็บอกกับครูครูก็ว่าเออเดี๋ยวนี้คือสิจําสิลาพี่ดอกเพราะว่าแต่ว่าก็น่าสํานึกผิดอยู่ตอนครูเว้าครูหยังสินะตอนแม่บอกก็สํานึกผิดอยู่กันนี่ก็เลยว่าใส่พ่อก็เลยบอกว่าใส่คริสต์มาสซานตาที่ว่าเขียนจดหมายถึงซานตาน่ะหรือถึงซานตาอยู่ใสพอเลยว่าเอามาหนีว่าซั่นพอแล้วบอกว่าฮู้บ่สิคันสิได้สิของขวัญจากซานตานี่เธอต้องเป็นเด็กดีเธอต้องบ่เฮ็ดจังซี่คันเธอเฮ็ดจังซี่เธอก็บ่ได้ดอกจดหมายถึงซานตาก็บ่มีประโยชน์เธอต้องพิสูจน์ว่าเธอเป็นเด็กดีเธอถึงจะได้ของขวัญที่ว่าเธออยากได้เพราะว่าซานตาก็สิให้ของขวัญสําหรับคนที่เป็นเด็กดีบ่เป็นนิสัยจังซี่บ่ลักเล็กขโมยน้อยเสื้อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนนี่แหละค่อยสิได้ของขวัญว่าซั่นเว้าจังซี่
ให้ว่าสันโทเสียใจว่าสิบ่เฮ็ดอีกเออจบอันนี้คือการคือว่านะคะเนาะมันก็ต้องมีไม้แข็งไม้อ่อนนี่ล่ะซ้อนลูกซ้อนเต้าเนาะมันก็ฮักย้อนเฮาฮักลูกนี่ล่ะเฮาอยากให้ลูกเป็นคนดีแล้วแต่มันก็สูญมันก็เสียใจจบไปนะคะในการซ้อนลูก พยายามบ่เครียดนะคะพยายามบ่เครียดพยายามชิวๆแม่ก็ได้แต่ว่าก็ปวดหัวเนาะใหญ่มากเฮาต้องรับมือลูกที่สำคัญเด็กน้อยอยู่นี่มันใหญ่ไวพร้อมความคิดมันใหญ่ไวมันอยู่ทั้งก็คิดว่าอยู่ไสก็คือกันเบิดล่ะค่ะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีหลายๆอย่างมันบ่คือเฮาตั้งแต่ใส่สมัยเฮาเป็นเด็กน้อยเนาะเฮาก็ต้องตามลูกให้ทันคือว่าล่ะพยายามประคับประคองสอนลูกให้เป็นคนดีที่สุดที่เฮาสินี่ได้เนาะก็ตามที่เฮาสอนนี่ล่ะตามที่เฮานี่ก็คิดว่าพ่อแม่สอนเฮามาดีคือกันนี่ล่ะก็คิดว่าสิสอนลูกได้คือกันนี่ล่ะจังซี่นะเอาจบการเรียนรู้ไปนะคะในการเครียดเลยมาเบิ่งมื้อนี้สั่งของออนไลน์กางเกงยีนมาเบิ่งบ่ได้อีหยังอวดจักหน่อยก่อนสั่งของอยู่นี่ดีจังนึงนะคะคันใส่คันเฮาบ่อยากได้เฮาก็รีเทิร์นได้หมายถึงว่าเฮามานี่แล้วบ่มักก็คืนของได้แล้วเขาก็คืนเงินคืนหยังให้เฮาคือกันจังซี่นะอันนี้สั่งมาก่อนท่านได้จ่ายคันเอาค่อยจ่ายจังซี่นะแต่ว่าค่าส่งเฮาต้องส่งเองส่งคืนเองแต่ว่าเขาก็สิมีใบ good return form หมายถึงว่าส่งดีจังนึงซื้อของอยู่นี่บ่แฮปปี้บ่พอใจส่งของได้เงินคืนตามปกติบ่คือเมืองไทยคืนยากซื้อแล้วไม่รับคืนว่าซั่นต้องอ่านป้ายซะก่อนสิซื้อของอยู่เมืองไทยกางเกงยีนอันนี้นะคะกางเกงยีน Coach Hat ว่าซั่นยี่ห้อเขาลดราคาเป็นคนสะโพกใหญ่ตูดใหญ่ว่าง่ายกับต้นขาใหญ่เตี้ยพร้อมไปซื้อกางเกงยีนในเมืองไทยใส่บ่ได้แล้วเพราะมันขับก้นเห็นจังซี่ว่าปาดมาใหญ่แท้สั่นใส่ลงไปนี่พอดีเป๊ะเลย